็นสัญญาแล้วก็เป็นศิลปินน้องใหม่ในค่ายของข้าวสามแลงเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากนะคะแฟนๆของข้าวสามแลงหรือว่าทีมงานก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการค่ะอย่าลืมติดตามผลงานของอินทราผ่านช่องข้าวสามแลงด้วยนะคะ